Love China รักจีนจังสวัสดีพี่น้องชาวรักจริงจังที่คิดถึงทุกท่านค่ะส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะทุกคนมีความสุขมากๆขอพระเจ้าอวยพรวันนี้เราไปติดตามข่าวนึงนะคะซึ่งมันเป็นข่าวลือนั่นแหละแต่ไม่เป็นข่าวลือที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบโหมันจะขนาดนี้เลยเหรอวงการบันเทิงจีนคือเหมือนทางการจีนเนี่ยจะเข้ามาครอบครองมาตั้งมาตรการแบบเยอะแยะมากมายมากยิ่งขึ้นเยอะแยะยุบยับไปหมดนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงปี2021กับมาตรการชิงลางหลายๆรายการบันเทิงถูกงดไปดาราหลายๆท่านนะคะออกจากวงการโดนสอยกันร่วงเป็นว่าเล่นเลยจนมาถึงในช่วงของปีนี้มีเหล่าบรรดาพระเอกหลายๆท่านนะคะที่เรียกได้ว่าหมดอนาคตในวงการบันเทิงและมาถึงข่าวลือล่าสุดที่เพิ่งจะออกมานี้ทางการจีนก็จ่อแบนนะคะดาราที่แบบมีหน้าตาที่เหมือนศัลยกรรมมีข่าวการเผยแพร่ข้อกำหนดของผู้ผลิตซีรีส์จีนนะคะซึ่ง1ใน5กฎนั้นทางการจีนได้วางให้ผู้ผลิตผลงานปฏิบัติตามแบบเคร่งครัดก็คือศิลปินนั้นต้องไม่เคยผ่านการทำศัลยกรรมมาก่อนนั่นเองโดยทางคุณหวังไฮลินซึ่งก็เป็นนักเขียนบทชื่อดังค่ะตอนนี้เคยทำงานเป็นนักข่าวมาและปัจจุบันนั้นก็เป็นทั้งสมาชิกของสันนิบาตประชาธิปไตยจีนและยังดำรงตำแหน่งประธานบริษัทสื่อสารกับรองประธานสมาคมวรรณคดีภาพยนตร์จีนก็เป็นผู้เปิดเผยเอกสารดังกล่าว5ข้อกำหนดที่ทางการจีนนะคะได้วางแนวทางให้ผู้ผลิตซีรีส์เนี่ยต้องปฏิบัติตามโดย5ข้อดังกล่าวนั้นก็มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยคือซีรีส์แนวทหารนั้นต้องไม่มีเรื่องราวรักโรแมนติกจะเป็นซีรีส์แนวทหารก็เป็นแนวทหารไปเลยไม่มีกอดจูบไม่มีรักโรแมนติกเสริมเข้าไปข้อต่อมาคือศิลปินต้องใช้ชื่อจริงในเอกสารอย่างเป็นทางการและต้องไม่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษข้อที่3ค่ะซีรีส์จีนแนวย้อนยุคต้องตรงตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ห้ามเล่าเรื่องเกินจริงข้อต่อมาข้อที่4นะคะห้ามเลือกนักแสดงที่ผ่านการทำศัลยกรรมข้อสุดท้ายค่ะต้องกำกับการดูแลการเสียภาษีของนักแสดงแบบใกล้ชิดจริงจังและข้อกำหนดดังกล่าวนะคะดูจะตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าทางการจีนนั้นจะห้ามดาราใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างไรก็ตามนะสุดท้ายเนี่ยข้อที่จริงก็คือทางการจีนได้กำชับให้ดาราใช้ชื่อภาษาจีนที่เป็นชื่อจริงในการรับงานซีรีส์เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้บังคับไปถึงการใช้ในโซเชียลมีเดียหรือว่าโอกาสอื่นๆคือขอให้ใช้ในเฉพาะที่แบบงานแสดงเท่านั้นแน่นอนนะคะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยทำให้ชาวจีนก็สงสัยเกี่ยวกับอนาคตของดาราหลายๆท่านซูเปอร์สตาร์หลายๆท่านที่มีข่าวลือเรื่องราวของการทำศัลยกรรมโดยเฉพาะคุณแองเจล่าเบบี้นะคะที่อนาคตในวงการบันเทิงจีนแผ่นดินใหญ่นั้นน่าเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับเธอในช่วงนี้นอกจากเรื่องการใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่อาจจะทำให้เธอนั้นต้องกลับมาใช้ชื่อภาษาจีนในการรับงานมากขึ้นและก็เรื่องทำศัลยกรรมแล้วนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีภาพเธอนั้นสูบบุหรี่หลุดออกมาจากโลกออนไลน์ซึ่งอาจจะทำให้เธอมีปัญหากับทางการจีนนะคะที่ระยะหลังนั้นเน้นเรื่องความประพฤติของนักแสดงแบบเคร่งครัดก็คือทางการจีนก็เน้นนะคะให้บุคคลสาธารณะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลทั่วไปเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเวลาที่ทำอะไรเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างสำหรับในส่วนการทำศัลยกรรมนะคะคุณเอเจล่าเบบี้ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดและเคยเข้ารับการตรวจจากแพทย์เพื่อยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกใดๆมาก่อนเลยในชีวิตและความสวยทั้งร่างกายกับใบหน้าของตัวเองนั้นก็เป็นธรรมชาติล้วนนี่ก็เป็นข่าวลือนึงนะคะเกี่ยวกับแวดวงการบันเทิงจีนที่พวกเราแฟนคลับซีรีส์จีนแฟนคลับนักแสดงจีนนักร้องจีนนั้นติดตามกันอยู่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่มันก็เป็นอะไรที่โอ้โหสุดมากๆการทำงานในวงการบันเทิงจีนจะยากลำบากมากยิ่งขึ้นการผลิตซีรีส์ต่างๆนะคะการใช้ชีวิตดาราต่างๆรูปร่างใบหน้าหน้าตาจะศัลยกรรมไม่ได้แล้วดาราเนี่ยจะเหลืออยู่กี่ท่านกันแบบนี้เอาเป็นว่าเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับในส่วนของนักแสดงจีนทุกท่านค่ะเราภาวนาขอให้ข่าวนี้ไปเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นเรื่องราวของการทำศัลยกรรมนะคะทำหน้าตาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอาชีพอย่างเช่นนักแสดงเนี่ยใช้หน้าตาในการประกอบอาชีพมันก็ต้องมีการไปแต่งไปเติมไปเสริมนะคะเพื่ออาชีพของเขาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไปวิจารณ์อะไรมากมายไม่ได้ค่ะสำหรับเรื่องราวของทางฝั่งจีนได้แต่ติดตามข่าวและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่พวกเราชื่นชอบต่อไป
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข่าวสั้นๆนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up